คุณผู้ชมคะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะจัดโครงการวิ่ง Toyota Live Alive Run Series 2019 at อุบลค่ะสนับสนุนเงินสมทบซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ะ5 4 3โดยงานนี้มีนักวิ่งกว่า 2,833 คนเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการวิ่งแบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะ 6.8 กิโลเมตรและระยะ 12.8 กิโลเมตรผ่านเส้นทางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีผ่านสะพานข้ามแม่น้ำมูลรัตนโกสินทร์200ปีไปยังฝั่งเทศบาลวารินชำราบทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยผ่านการวิ่งเพื่อร่วมจิตร่วมใจในการสร้างกุศลร่วมบริจาคสนับสนุนเงินสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเทศบาลวารินชำราบให้ผู้คนประชาชนทั่วไปได้ทราบกันอย่างทั่วถึงในระดับประเทศสำหรับการจัดงานในครั้งนี้คณะผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดอุบลราชธานีประกอบไปด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าอุบลราชธานีผู้จำหน่ายโตโยต้าบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดบริษัทโตโยต้าดีลักซ์จำกัดและบริษัทโตโยต้าโชคดีจำกัดจัดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่บริเวณลานทุ่งสีเมืองภาพไปบ่โอเควอสะดุดบ่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยช้าหน่อย